มันก็มีพอร์ตโฟลิโอของเราเก็บต้นฟางที่คือดิสกินดีก็จะมีผลงานของผมหมดตั้งแต่ชั้นที่1 เมษายนแบบผมก็ทำผลงานไว้แบบมีแล้วก็อัพส่งในตอนนั้นแบบสวัสดีครับผมไอโคดูฟ้าโฮเทลวิสกินเดียนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมการรับภาพ SSTV จากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station นะครับหรือ ISS ที่รู้กันนะการรับ SSTV นะเป็นกิจกรรมที่หลายคนมองว่าเป็นกิจกรรมเด็กเล่นง่ายๆใครๆก็ทำได้ได้เกียรติบัตรที่ดูเหมือนเด็กทำเองเพราะว่ามันเหมือนง่ายมากแล้วแบบเอาชื่อกระแปะแล้วก็แบบเอาได้เกียรติบัตรแล้วอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็จะบอกว่ามันได้ประโยชน์อะไรนะครับจริงๆแล้วในกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นนะครับไม่ได้มีแค่การพูดคุยในโหมดเสียงหรือโหมด FM นะแต่ยังมีโหมดอื่นๆให้ทดลองและเล่นอีกนะครับเช่น RTTY โหมด Data หรือโหมด SSTV ที่จะพูดถึงนี้เป็นต้นนะครับโดย SSTV หรือ Slow Scan Television นะเป็นการถอดภาพจากเสียงที่ปล่อยออกมาเช่นเสียงที่ปล่อยมาจากสถานีอวกาศนานาชาตินะครับซึ่งหากเราอัดเสียงนี้แล้วหรือว่าเราได้ไฟล์เสียงนี้แล้วนะเอาไปเข้าโปรแกรมหรือแอปในการถอดเสียงนะเช่น ARISS SSTV หรือว่าโรบอท36นะครับก็จะทำให้ได้ภาพออกมานั่นเองอ่ะหลายคนก็เกิดสงสัยว่าที่พูดถึงว่ายากไม่ง่ายเนี่ยมันยากตรงไหนนะผมก็เลยจะพาไปดูนะวันนี้นะวิธีการรับ SSTV ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนนะแล้วก็ระหว่างรับและหลังจากรับเสร็จแล้วนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะที่เราจะไปรับไอ้ SS นะเขาไม่ได้ปล่อยทั้งปีนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บนี้ครับ ARISS SSTV.blogspot.com นะก็จะมีการประกาศข่าวออกมาเรื่อยๆนะว่าช่วงนี้จะมีการปล่อย SSTV ลงมานะส่วนใหญ่จะเป็นทุกๆ3เดือนนะครับถึงจะมาทีนึงอย่างนี้ประกาศวันที่23ธันวาที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการปล่อยลงมาในวันที่28ธันวาจนถึงวันที่1เนี่ยเราคิดเข้าไปดูรายละเอียดนะเขาก็จะบอกว่าเป็นกิจกรรมรำลึกถึงคอสโมนอตอเล็กซี เลโอนอฟนะครับซึ่งกิจกรรมจะรันตั้งแต่วันที่28แต่ว่าไม่ใช่เวลาท้องถิ่นนะ11 นาฬิกา UTC คือเวลาสากลที่เราใช้ในการอ้างอิงนะครับว่าเราอ่ะมีหลายเขตเวลาใช่ไหมครับในโซนอเมริกาในยุโรปในเอเชียนะการที่เราจะพูดถึงเวลาเนี่ยหลายคนก็จะงงว่าเวลาของใครกันแน่ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ UTC อ่ะเป็นการรู้กันว่านี่คือเวลาที่เขาจะปล่อยนะเพราะเราใช้เวลา UTC บวก7นะดังนั้นแล้วเวลานี้เราก็ต้องบวก7แล้วเช่น11 นาฬิกาเราก็ต้องบวกเป็น18 นาฬิกานี่คือเวลาที่จะเริ่มในไทยนะครับต่อไปก็จะบอกว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดวันที่1 มกราคม ปี 2020หรือว่าปีใหม่แต่เวลาเป็น18 นาฬิกา 20 นาที UTCเราก็ต้องบวก7ครับเพราะว่าเราใช้ UTC บวก7ก็จะเป็น1:20 นาทีครับที่เขาจะหยุดส่งสัญญาณก็คือปิดเครื่องแล้วนะครับโดยส่งลงมาที่ความถี่มาตรฐาน Standard Frequency ที่ 145.800 นะครับเมกะเฮิรตซ์ในรูปแบบของ PD120 ซึ่ง PD120 หมายถึงโหมดที่เราใช้ในการถอดครับมีมากมายครับเช่นจากตัวอย่างนะอันนี้คือโหมด PD120 นะที่ใช้เวลาประมาณ120 วินาทีหรือ2 นาทีในการถอดรูปจากเสียงนะครับภายในเวลา2 นาทีโดยประมาณแล้วก็มีโหมดมาร์ติน 1 มาร์ติน 2 สกอตตี้ 1 สกอตตี้ 2ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเวลาในการถอดมีมากขึ้นนะก็จะทำให้รูปที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้นไปด้วยฮะซึ่งโหมด PD ก็มีถึง290นะซึ่งใช้เวลาถอดในการถอดเสียงทั้งหมดนะประมาณ5 นาทีก็จะนานนะแต่ว่ารูปก็จะชัดนะ
แต่ทีนี้หมวดมาตรฐานที่นิยมใช้กันก็คือ PD 120อ่ะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปและรูปที่ได้ก็มีคุณภาพนะครับต่อไปอ่ะเราก็ต้องมาดูนะว่าดาวเทียมเนี่ยมันมาตอนไหนบ้างอ่ะเพราะดาวเทียมมันก็จะโคจรไปทั่วโลกอ่ะเราไม่สามารถยังรู้ได้นะถ้าเราไม่มีตัวช่วยแล้วก็มาดูที่เว็บเนี่ย heavensabove.com นะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นนะแล้วเข้าไปดูว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนะทีนี้มันก็จะแสดงทั้งหมดแล้วว่าดาวเทียมบนหัวเราเนี่ยจากบ้านผมเนี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรผ่านบ้างอย่างเช่นมีดาวเทียมเวล็อก1นะ AO 7 AO 85อะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลื่อนหาตรงนี้ฝั่งดาวเทียมหาข้อสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS นะเราก็ดูว่ามันเริ่มกี่โมงจบกี่โมงนะเราก็จะเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยจะเจอเนี่ยเจอละก็จะบอกว่าเป็นสถานีอวกาศนานาชาติ ISS วันที่30ธันวาวันนี้วันที่29นะอันนี้วันที่30เวลา 02:00 ไม่ได้ตาฝาดอะ 02:00 อะ 02:00 กับอีก10วิแล้วก็จบที่ 02:00 6นาที36วินาทีถามว่าเวลาเริ่มต้นและเวลาจบคืออะไรหมายถึงเวลาที่ดาวเทียมขึ้นมาจากขอบฟ้าเกิน10องศานะอย่างเวลา 02:00 ตรงนี้หมายถึงดาวเทียมเริ่มเลยขอบฟ้ามาแล้วประมาณ10องศาขึ้นนะแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเลยหัวเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะไปตกอีกฝั่งนึงนะที่เวลา 02:06 นาทีในมุมที่ต่ำกว่า10องศานะครับมุมสูงสุดก็คือมุมที่เขาผ่านหัวเรามากสุดคือ47องศานะครับซึ่งถือว่าเป็นมุมที่พอรับได้นะเพราะบางทีก็จะมีมุมแบบ10องศาบ้างน้อยกว่า10องศาบ้าง3องศาที่แบบรับได้นะแต่แบบรับยากมากและรูปก็ไม่ค่อยจะชัดหรือมีคุณภาพสักเท่าไหร่เลยนะนี่ก็คือการแชลเลนจ์นะว่าถ้าสมมติมัน47องศามันง่ายแต่ถ้าแบบวันใดวันหนึ่งมันมาสักแบบ10องศาอย่างเงี้ยเราจะรับได้หรือเปล่านี่คือแชลเลนจ์นะนี่เป็นหนึ่งในความยากนะว่าแบบถ้าเราทำได้นะก็ถือว่าเราก็เก่งนะที่เราสามารถรับได้ในขณะที่คนอื่นเขาไม่อาจจะรับรูปในมุม10องศานี้ก็ได้นะครับต่อมาหลังจากเราดูตรงนี้เรียบร้อยนะว่าแบบมีเวลานี้กี่โมงอ่ะเราก็เตรียมตัวแล้วว่าแบบมันมา 02:00 เราก็ต้องไปสแตนบายหรือว่าไปจัดสถานที่ในการรับนะรอก่อนประมาณ5นาทีหรือ10นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อแบบเดี๋ยวมันมาแล้วเราจะได้ไม่หล่นหรือว่าแบบลืมหรืออะไรอย่างนี้นะหลังจากนี้ก็จะเป็นการสาธิตขั้นตอนระหว่างการรับ SSTV จากสถานีอวกาศนานาชาติครับในขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องจัดเตรียมสถานที่นะก็คือลานกว้างตรงนี้หรือว่าสนามหญ้าหน้าบ้านนะโดยผมจะต้องมองทางแถวนี้นะต้นไม้นี่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ช่วยในการรับให้ดีขึ้นนะทีนี้ก็จะมีเครื่องรับนะเนี่ยเราก็ต้องเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องกันนะแล้วกดไปที่145800นะอย่างเช่นในนี้กดแล้วเรียบร้อยนะแล้วเราก็ต้องเปิดสเควล0กันนะผมก็จะเปิดสเควลว่าเป็นระดับ sensitivity ในการรับนะว่าแบบเราจะรับสัญญาณอ่อนขนาดไหนนะแล้วก็มาดูที่ SQL ปรับเป็น0นะ00เดี๋ยวเราจะเสียงแบบนี้อ่ะมันจะมีเสียงซ่ามาว่าแบบพร้อมรับสัญญาณที่ระดับอ่อนที่สุดแล้วเนี่ย SQL มีตั้งแต่0ถึง9ก็คือ0อ่อนสุด9คือรับสัญญาณที่แรงที่สุดนะครับที่เราได้เสียงซ่าเนี่ยและนี่เป็นเสาสไลด์อ่ะเราก็ต้องทำการฉากเสาสไลด์ให้ยาวที่สุดตามความยาวของมันนะยาวประมาณเมตรกว่าเกือบเมตรครึ่งเนี่ยเราก็สไลด์
ที่นี่10ท่อนนะอันนี้ได้4ท่อนนะ5 6ครับ7 8 9ท่อนที่10คือตรงนี้อ่ะที่เป็นฐานของมันนะตรงนี้อ่ะความสูงประมาณเท่าไหร่เกือบเท่าตัวผมเนี่ยสูงประมาณเนี้ยที่นี่วางบนโต๊ะทีนี้เราก็ต้องเปิดเสียงอ่ะเปิดเสียงพอเปิดเสียงแล้วก็รอเวลาที่ดาวเทียมจะมาที่เราดูเมื่อกี้เช่นตีสองหรืออะไรเงี้ยเราก็รอมันมาแล้วเราก็เอาโทรศัพท์หรือหาอะไรก็ได้ที่อัดเสียงได้นะเอาไปจ่ออ่ะหรือถ้าแอดวานซ์หน่อยนะเราก็ทำสายเสียงเข้าคอมนะก็จะเสียงที่ชัดขึ้นกว่าเดิมจากการอัดแบบปกตินะครับอันนี้คือขั้นตอนในระหว่างรับนะให้มันดูกันต่อนะทีนี้ผมจะตัดขั้นตอนหลังจากรับไปแล้วนะเดี๋ยวข้ามไปดูที่ขั้นตอนหลังรับแล้วกันนะโอเคตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะตีหนึ่ง1:58เวลาท้องถิ่นนะอีกประมาณ2นาทีนะISS เขาจะมาแล้วนะเขาจะมา 02:00 นะครับผมจะเอาเครื่องไปตั้งก่อนนะทีนี้ผมใช้โทรศัพท์นี้ในการอัดเสียงนะจะตัดภาพไปแล้วกันนี่คือบรรยากาศของเสียงมันจะออกเหมือนบางคนไปบอกว่าเสียงเอเลี่ยนนะเช่นแบบมีเสียงสูงๆต่ำๆอะไรอย่างนี้นะซึ่งเครื่องเสียงสูงๆต่ำๆเนี่ยเอาไว้ใช้บ่งบอกถึงค่าของสีนะว่าสีแต่ละพิกเซลมันคือสีอะไรนะนี่สัญญาณเริ่มอ่อนแล้วเพราะว่าเขาออกจากประเทศไทยไปแล้วเนี่ยประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เราก็รับสายเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะก็เราก็นำสายเสียงโทรศัพท์ที่เราอัดนะมาลงคอมมาจะใช้วิธีไหนก็ได้นะจะเอา Google Drive ขึ้น Google Drive แล้วลงทีนึงหรือใช้สายโทรศัพท์ลากแล้วเข้าเครื่องเลยทันทีก็ได้เหมือนกันนะนี่หลายคนจะสงสัยว่าทำไมตอนเช้าๆมีไม่รับตอนกลางวันมีไม่รับทำไมต้องรับตอนกลางคืนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวมาเที่ยงคืนอะไรนี้นะมากกว่ามาตอนกลางวันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอดทนนะเพื่อที่จะได้รับภาพนะต่อไปเราก็จะทำการรับภาพในการเปิดไฟล์เสียงนะแล้วเราก็จะค่อยๆเลื่อนหาตำแหน่งนะเพราะผมก็อัดแบบไม่ได้ตัดเสียงเลยนะเจอละเราจะกดตอนนี้มันมีเสียงมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆตามเสียงนะมันจะมันจะไปเราจะทำเป็นกันนะทีนี้เรียบร้อยอ่ะก็เสร็จนี่รูปแรกเนี่ย
เซฟไปเลยกดคลิกขวาเซฟแอดแล้วก็เซฟไว้ไหนที่ชอบที่ชอบเซฟเป็นจีเป็กอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วกดเซฟอันนี้ผมเซฟอันนี้เวลาผมก็เดี๋ยวผมถอดรูปที่สองให้ดูต่อแล้วกันนะเรียนหนังนี่มันก็จะรีเซ็ตทุกอย่างมันจะรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็ล็อกมาอย่างเงี้ยอีกรูปหนึ่งอย่างรูปนี้ผมได้ครึ่งเดียวนะก็เซฟไปแล้วก็เซฟเหมือนเดิมเซฟไปตรงไหนก็เซฟไปนะปิดนะเราได้ไฟล์อะไรมาแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราต้องอัปโหลดรูปขึ้นเว็บของ ISS นะเพื่อที่จะได้รับรางวัลเมนเขาไม่ส่งรางวัลให้เรานะคำถามต่อมาคือทำไมมันไม่ชัดนะนี่คือการกลับสู่สามัญนะเราไม่ใช้โหมด Data เหมือนอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลเราใช้เสียงเราเสียงมาถอกอีกทีหนึ่งละมันก็จะไม่ชัดเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็คือหน้าเว็บที่เอาไว้ใช้ในการส่งรูปนะแล้วก็ไปที่คลิกโกยเมียนะแล้วก็ส่งแล้วก็ดับเบิลคลิกนะใส่ข้อมูลทุกอย่างที่มีนะแล้วก็ตั้งว่าเอเชียอันนี้ผมคลิกแล้วแต่มันไม่ขึ้นเองนะแต่มันขึ้นนะเรากดว่าสังเกตแต่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะวันที่วันเดือนปีนะแบบ UTC นะวันเวลาก็เป็นแบบ UTC เลยรูปแรกผมรับได้วันที่เวลา 19.03 UTC UTC เหมือนเดิมนะเลือกไฟล์อันนี้ก็เดี๋ยวก็ใส่ Optional Comment ไปใส่ไฟล์ไม่รู้อะไรชิ้นใหม่ Thailand นะครับแล้วก็กด submit ตรงนี้นะแต่พอดีผม submit แล้วนะแล้วเราก็ทำ submit รูปที่สองนะครับอะไรอย่างนี้นะหลังจากที่เราอัปโหลดไปแล้วนะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คนะว่าเรากรอกข้อมูลจริงหรือเปล่าไม่ได้หลอกเขานะมันก็มีพอร์ตโฟลิโอของเราเราก็พิมพ์ไปเลยนะเอ็ดคอนฟาร์มเทลวิสกินดีเซอร์ผมก็จะมีผลงานของผมทั้งหมดตั้งแต่สมัยมืดเมษาแล้วผมก็ทำผลงานไว้แบบมีแล้วก็อัพส่งในตอนนั้นแบบเห็นไหมรูปนี้ผมอัพล่าสุด2รูปนี้รูปนี้กับรูปนี้แหละในภารกิจARISS Leonovนะครับอัพเสร็จก็เราก็จะมีพอร์ตของตัวเองนะครับที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นความเป็นจริงโดย NASA แล้วก็ARISS นะนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปรับรางวัลต่อที่เว็บ ARISS.pkz.org.pl ไปรับรางวัลต่อที่นี้กรอกแบบฟอร์มอะแล้วเขาจะส่งประกาศนียบัตรให้เรานะครับเอากดติดไปนะที่เราชื่ออะไรว่ากันไกลคอซ้ายใส่ไปใส่เทปเปอร์ใส่ไปเรื่อยมีอะไรใส่ก็ใส่นะข้อมูลสายอากาศผมใช้เสาชักสไลด์โปรแกรมถอดรหัส ISSTV อะไรเงี้ยนะใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้รอสักประมาณวันนึงอะเกียรติบัตรก็จะมาอย่างผมถ้าจะส่งมาทางเมลนะอย่างผมมันบอกหนักเลยครับนี่อ่ะมาละนี่อ่ะมาเป็นไฟล์ .png นะเนี่ยมีชื่อผมนะผมมีซีรัมเบอร์ที่150001104นะก็ผมเป็นคนที่แสนกว่านะที่รอรับทั่วโลกนะก็ได้บอกว่าผมส่วนนึงที่วัดเอ็กโคดูฟายโฮเทลวิสกี้อินเดียเข้าร่วมโครงการในภารกิจ expedition 61นะครับซีรีส์15อเล็กซี่เลโอนอฟอะไรอย่างนี้นะซึ่งว่าเสียบัตรนี้เป็นแบบ world class นะออกโดย
NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศนะครับเพราะว่า ISS เป็นสถานีอวกาศของหลายประเทศนะญี่ปุ่นอเมริการัสเซียแต่อเมริกาถือหุ้นใหญ่นะก็เลยเป็นของ NASA ที่ออกนะตอนส่งข้อมูลนี้ก็ระวังนะอย่าไปโกง NASA นะไม่งั้นติดแบริ่ง NASA แล้วจะเป็นเรื่องขึ้นมานะเราจะไม่รางวัลอีกเลยนะนี่ก็จริงสุดผลทานนะเห็นการรับ SSTV นะกว่าจะสมบูรณ์นะใช้เวลาตั้งมากมายนะ